12 โอเค15นะครับอ้าวอย่างนี้นะฟังให้ดีนะครับ1ฟังให้ดีนะ1แล้วก็หันหน้าไปก่อน2หันหน้าไปเอามานะครับเอามานะครับเอามานะครับฟังให้ดีนะลูกนะฟังให้ดีนะมาถึงวันนี้เราถือว่าเป็นสมาธินะครับปิดประตูหน่อยก็ดีครับผมนั่นล่ะพอเสียงดังก็รบกวนโอเคแค่นั้นก็เอานะอันนับใหม่นะลูกนะเอามือแตะกันให้หมดลูกแตะกันให้หมดนะโอเคแตะกันให้หมดนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆนะครับโอเคเอาล่ะ นับใหม่หนึ่งดังๆลูกสิบห้าไม่คล่องเอาไม้เอานี้ไปทั้งนั้นนะเอาหนึ่งนะหนึ่งฟังใหม่ลูกเอาไม้นะคะนับหนึ่งพอหนึ่งปุ๊บหนูก็หันหน้าไปฉะนั้นก็สองไปเลยโอเคไหมครับโอเคไหมครับเอาไม้ลูกหนึ่งตะโกนดังๆลูกหนูเอาไม้สามสองเริ่ม2แปลว่านับยังไม่ได้5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคอ่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะไม่เป็นไรเอานะต่อไปนี้นะมือต่อกันนิ่งๆนะลูกนะนิ่งๆ นะครับทีนี้ต่อไปนิ่งนะขาให้นิ่งนะครับขาเดี๋ยวขึ้นมาลูกขาจะขึ้นมาโอเคนะครับให้มือ2กันโอเคนะเข้าใจนะเอาล่ะเอาฟังลูกฟังพอแล้วเงียบแล้วนะเงียบหมดนะครับเงียบหมดนะครับเอาจับมือกันต่อดอกนิ่งๆนะครับยังไงก็ได้เอาแต่ไว้ใครจะเอาความมาหลังก็ว่ากันโอเคนะครับโอเคนะครับเอาพร้อมยังไม่เอาไม่เอานิ่งยังไม่เอาไม่เอาแถบมาลุกเปลี่ยนที่ไปโอเคไหมครับใช้ได้ไหมครับใช้ได้นะครับแค่นะเอานะใช้ได้นะใช้ได้นะครับเอาละพร้อมนะครับต่อไปนี้หลับตาตลอดนะลูกนะเรากำลังจะทำสมาธิกันนะครับฟังให้ดีครับฟังก่อนฟังให้ดีนะครับฟังให้เข้าใจก่อนฟังให้ทันนะลูกนะการทำสมาธิจะมีประโยชน์มากกับการเรียนหนังสือเราเรียกว่าสื่อสารระหว่างตัวหนูทั้งหมดกับคุณครูทั้งหมดทุกท่านโอเคนะสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะฉะนั้นวิธีการฟังหนึ่งหลับตาทุกคนครับหลับตาทุกคนครับหลับตาไว้ลูกหลับตาไว้นะครับทุกคนนะครับนิ่งทุกคนนะเอาล่ะเมื่อหลับตาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หนูจะต้องนึกถึงคือคุณพ่อคุณแม่นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับคุณพ่อหน้าตาหนูเป็นยังไงคุณแม่หน้าตาหนูเป็นยังไงนะคุณพ่อตื่นขึ้นมามีรูปร่างหน้าตาและอากัปกิริยาแปลว่าท่านทำอะไรบ้างให้รู้อากัปกิริยาของท่านนะลูกนะนิ่งๆ นะครับแค่นึกถึงพ่อนึกถึงแม่เท่านั้นนะโอเคนะครับเอาล่ะเมื่อนึกถึงพ่อแม่ได้เรียบร้อยแล้วต่อมาก็นึกถึงคุณครูคุณครูใหญ่คุณครูน้อยสอนหนังสือในวิชาใดๆพ่อแม่คุณครู
เอาล่ะจากนั้นก็สูดหายใจเบาๆลึกๆสูดหายใจลึกๆแล้วกลั้นนานๆไม่ต้องถึงขั้นตะเบงนะครับสูดหายใจลึกๆลงกลืนลมหายใจสิครับเหมือนกลืนน้ำเลยใช่ไหมสูดหายใจเข้าแล้วก็กลืนเหมือนกลืนน้ำแล้วก็กลั้นนานๆไม่ต้องตะเบงนะครับไม่ต้องตะเบงครับให้อยู่ในอากับกิริยาที่นิ่งสงบนะครับเอานะเอานะหวังว่าคงได้ที่แล้วสังเกตมือจับกันไว้นะมือนะครับมือต้องจับกันไว้นะครับสังเกตมือมันจะมีรู้สึกว่ายุบยิบยุบยิบหน่อยแต่เอาไว้แต่เอาไว้งั้นครับทุกคนนะครับมือต้องเกี่ยวกันเอาไว้นะครับหนูสังเกตมือหนูนะอย่าแกว่งขาลูกอย่าแกว่งขาให้นิ่งเอาไว้อย่าแกว่งขานะครับแต่มือกันเอาไว้แต่มือกันไว้นี่ไงเอาวางไว้ตรงนี้มันก็ไม่เหนื่อยเห็นไหมนี่เห็นไหมแค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายหรอกเห็นไหมครับสังเกตดีๆนะครับสังเกตที่ฝ่ามือของหนูนะมันจะเหมือนกับมีมดไต่ตรงนั้นนะอย่าขยับขาลูกอย่าขยับขาอย่าขยับขาลูกอย่าขยับขานิ่งเอาไว้นิ่งเอาไว้นิ่งเอาไว้นะครับคำว่านิ่งก็คือสมาธิสมาธิมันแปลว่านิ่งโอเคนะหนูนั่งนิ่งๆ นะครับสมาธิแปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งๆนานๆยืนนิ่งๆนานๆเราเรียกว่าสมาธิเดินนิ่งๆเดินให้เรียบร้อยก็เรียกว่าสมาธินอนนิ่งๆก็เรียกว่าสมาธิสรุปสมาธิแปลว่าหรือหมายความว่านิ่งร่างกายต้องนิ่งหมดภายใต้เงื่อนไขคำว่านิ่งสูดหายใจให้เบาๆเข้าเบาลึกๆนึกถึงคุณพ่อเวลาหายใจออกก็นึกถึงคุณแม่โอเคนะทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องตะเบงนะลูกนะไม่ต้องตะเบงให้สงบให้เรียบง่ายครับนานละนานละนานละสูดหายใจเข้านึกถึงคุณพ่อสูดหายใจออกนึกถึงคุณแม่พอเสร็จแล้วให้นึกถึงใบหน้าคุณครูทุกคนและหรือให้นึกถึงพระเจ้าอยู่หัวให้นึกถึงพระเทพให้นึกถึงสมเด็จย่าเสร็จแล้วทั้งหมดก็นึกถึงตัวเองกลับมาหาตัวเองนั่นแหละครับกลับมาหาตัวหนูเองนะว่านั่งอยู่ในท่าไหนหนูต้องรู้นะนั่งอยู่ในท่าไหนต้องรู้เองนะครับอย่าแกว่งขาลูกอย่าแกว่งขานิ่งขาไว้ก่อนนั่นแหละนั่นแหละนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นะครับให้นึกถึงตัวเองว่าตัวเราเองน่ะชื่อว่าอะไรนึกถึงชื่อตัวเองได้ไหมชื่ออะไรนามสกุลอะไร
มีเพื่อนกี่คนนึกถึงเพื่อนเรียนหนังสือด้วยกันเล่นด้วยกันแล้วก็อย่าทะเลาะกันอย่าตบตีกันผู้ชายต้องช่วยเหลือผู้หญิงผู้หญิงเขาเป็นเพศอ่อนแอผู้ชายห้ามแกล้งผู้หญิงผู้หญิงก็ห้ามแกล้งผู้ชายเหมือนกันเพื่อนกันอย่าแกล้งกันเล่นด้วยกันได้แต่อย่าแกล้งกันเพราะจะเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันนะครับเอาล่ะสูดให้ใจเบายาวลึกนิ่งๆเอาไว้นะฮะสังเกตฝ่ามือนะลูกนะสังเกตฝ่ามือมันจะรู้สึกว่ามีมดไต่ที่ฝ่ามือยุบยิบยิบนะถามว่าใช่ไหมถ้ารู้สึกเป็นเช่นนั้นแปลว่ามีสติแปลว่ารู้สึกตัวสมาธิแปลว่านั่งนิ่งๆสติแปลว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวว่าเรากำลังนั่งอยู่กำลังสูดลมหายใจเข้าและออกอยู่นึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูทุกท่านทุกคนนะครับนิ่งไว้พยายามนิ่งไว้ลูกควบคุมความนิ่งตัวเองให้ได้นะครับเพราะสมาธิต้องแปลว่านิ่งอย่างเดียวหายใจยาวนะครับลุงหงอกรู้ดีว่าลูกๆหลานๆทั้งหลายสุขภาพไม่ดีสติปัญญาก็ไม่ดีพร้อมอันหนึ่งในเลือดก็มีสารตะกัวตรงนี้ลุงหงอกจะรู้ดีลุงหงอกมาที่นี่เพื่อนำเอาพลังงานที่บริสุทธิ์จากลุงหงอกมาช่วยรักษาร่างกายของหนูทั้งหมดทั้งหญิงและชายเพราะฉะนั้นการจับมือต่อกันเช่นนี้ต่อไปจะรู้เรื่องของเวลาหนูเรียนหนังสือสูงขึ้นมาจะรู้ว่าไฟฟ้าสถิตเป็นเช่นไรนะครับต่อเข้าไว้จับมือต่อกันจับมือต่อกันไว้จับมือต่อไว้ให้ดีๆนิ่งๆนะครับทำไปเรื่อยเรื่อยนะครับเอานิ่งไปเรื่อยทีนี้จะเข้าไปช่วยนะทีนี้นะสองมือเปล่าจากลุงหงอกจะช่วยร่างกายของหนูส่วนคำพูดลุงหงอกก็คือหนึ่งความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจกันจึงจะทำงานด้วยกันได้จึงจะไปด้วยกันได้จึงจะร่วมกิจกรรมใดๆด้วยกันได้ถ้าไม่เข้าใจกันและกันไม่ได้โอเคนะเอาล่ะต่อไปนี้จะเริ่มสัมผัสตัวลุงหงอกจะรู้เองว่าจะต้องไปสัมผัสตัวใครก่อนหลังนะครับนิ่งๆเข้าไว้หายใจวาวยาวลึกๆนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงคุณครูทุกท่านนะครับทั้งหมดล้วนแต่เป็นผู้มีพระคุณนะลูกนะจำไว้ให้ดีผู้ใหญ่คุณครูเป็นผู้ใหญ่ต้องช่วยเหลือหนูให้รู้จักการเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้และพูดจาสื่อสารกันได้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้มากๆนะครับ
จะสบายตัวเวลาลุงออกจับหัวให้แล้วมันจะสบายตัวนะครับหายใจยาวมันจะสบายหายใจลึกๆเห็นไหมเห็นไหมหายใจลึกธรรมดานะครับเห็นไหมเห็นไหมสบายตัวจริงไหมหายใจไว้เห็นไหมนานละดีมากนะครับหายใจไว้หายใจไว้ปวดตัวจะหายปวดนะครับปวดหัวก็จะหายปวดนะครับปวดแข้งปวดขาปวดหัวปวดลำตัวปวดเมื่อยมันจะหายนะครับให้สังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆสุดแล้วก็จะสบายตัวเห็นไหมนิ่งเอาไว้ทีนี้นิ่งไว้หายใจลึกๆหรอกหนูจะเติบโตแข็งแรงพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะเข้าสู่ตัวหนูล่ะสูดหายใจเอานะคะหนูจะแข็งแรงจะเติบโตสมสัดส่วนขึ้นมาทีนึงนะสังเกตหนูจะรู้สึกของหนูเองนะลูกนะลุงเอาทำค่อยๆไม่ให้เจ็บอยู่แล้วล่ะนะหนูสูดหายใจเอาแล้วลูกนะนั่นไหมสบายไหมล่ะเห็นไหมล่ะดีมากหายใจลึกๆหรอกหนูจะแข็งแรงเองนะคะหายใจลึกๆหนูจะแข็งแรงเองนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตนะลูกนะเวลาลุงจับเวลาลุงออกจับให้คือมันเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติมีอยู่กับตัวของหนูทุกๆคนนะแล้วไฟฟ้าสถิตนี่ก็อยู่ในชั้นบรรยากาศมันห่อหุ้มหนูอยู่เวลานี้นะครับลุงหมอกำลังจะใช้วิธีให้เชื่อมกันนะครับระหว่างการหายใจของหนูไฟฟ้าสถิตในร่างกายจะเชื่อมต่อกับไฟฟ้าสถิตที่อยู่รอบกายของเรานะคะค่อยๆหายใจหรอกเข้าใจปวดเจ็บเพราะว่าหนูร่างกายไม่สมบูรณ์มากนะคะสังเกตหนูจะเบาไปด้วยเองนะคะจะเบาไปเองนะครับนั่นแหละนะลุงก็จะช่วยทุกคนนั่นแหละนะครับปวดตาปวดตาจะช่วยตาครับเวลาปวดหัวปวดตามันเรียนหนังสือไม่ได้ความจำก็จะไม่เกิดปวดหน้าผากปวดหัวปวดตาคนที่มีสารตะกั่วมากยิ่งปวดหนักนะครับกินยาก็เอาไม่อยู่นะครับมันก็ทรมานเช้าสายบ่ายเย็นจะทำอะไรมันก็ไม่ได้หรือทำได้ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นพอเวลาหายปวดแล้วมันจะทำอะไรก็ได้ดีเห็นไหมนั่นเห็นไหมโอเคครับค่อยๆหายใจครับร่างกายหนูจะดีเองนะครับนิ่งเอาไว้นิ่งเอาไว้นะครับนิ่งเอาไว้ลูกนิ่งเอาไว้นะคะสาวน้อยหน้าตาใสเลยตอนนี้เห็นไหมมาคราวจะแล้วสองหน้าตาหม่นหมองกันทุกคนตอนนี้ทุกคนหน้าตาใสขึ้นไปเยอะนะลูกนะแต่บอกให้ทราบนะนะแปลว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เวลามันเข้าตัวหนูแล้วมันก็จะ
ไปสังเคราะห์ความสกปรกหรือว่าร่างกายภายในไม่บริสุทธิ์มันก็จะสังเคราะห์ให้เกิดภายในบริสุทธิ์ให้เช่นเลือดนะคะต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้นะคะทั้งหมดหนูก็ได้รับเองเรื่องพวกนี้หน้าก็จะเริ่มจับให้ทุกคนแหละนะน่าหายใจลึกๆหรอกหายใจลึกหนูจะได้ประโยชน์เต็มที่นะคะเห็นไหม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 นั่นนั่นนะกระเป๋าสีดำมันมีไอ้เจลล้างมืออยู่ใช่หรือเปล่านะรู้จักใช่ขอสีดำในรถใช่ไหมคะนั่นล่ะนี่อาจจะเลือกหรอกหนูจะแข็งแรงเองนะคะปวดก็จะหายปวดนะคะปวดท้องปวดแข้งปวดขาจะหายปวดนะคะโทษครับโอเคครับครับนี่เห็นไหมเวลาปล่อยจะสบายมากใช่ป่ะคะเอฟเวลาปล่อยหนูก็จะสบายนิดนึงแค่นี้ไม่มากแต่ว่าร่างกายนี่แย่เยอะเลยครับเพราะว่าแต่นิดเดียวก็จะเจ็บปกติจะไม่เจ็บขนาดนี้นะคะค่อยๆหายใจหรอกมันจะโปร่งเบาเองนะคะกระดาษทิชชู จะเบาหัวอย่าลืมนึกถึงพ่อแม่นะคุณครูนะหายใจแล้วนะอย่าลืมอย่าหนีไปไหนนึกถึงพ่อแม่แล้วก็คุณครูไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนไหมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนึกถึงพ่อแม่กับคุณครูไว้ก่อนนะคะหายใจเรื่อยๆลูกหนูจะแข็งแรงนะคะสมาธิมีประโยชน์มากนะลูกสมาธิโทษครับโทษครับแอปโอเคครับนั่นโทษครับ
เห็นไหมมันจะปวดหัวลุงออกจะรู้ว่าหนูปวดหัวนะคะจับให้แป๊บเดียวจะหายปวดทันทีนะคะเพราะว่าฉันตะกั่วจะเป็นอย่างนั้นจะปวดไปทั้งหมดแล้วลุงออกกำลังใช้พลังงานบริสุทธิ์ชำระล้างร่างกายให้หนูนะลูกนะหนูต้องหายใจลึกเอาเองด้วยนะจำเป็นหลักเลยหรอกหายใจลึกๆหนูจะได้อย่างดีเลยล่ะนะฮะจะแข็งแรงผิวพรรณจะดีหน้าตาจะผ่องใสนะคะสติปัญญาเวลาเรียนหนังสือจะเข้าใจง่ายเห็นไหมจำได้เร็วจะได้มาทงนั้นอย่าลืมไม่ถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณครูนะลูกนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนจำเป็นนะคะครูไหนเข้ามาดูแล้วค่ะคนที่ครูกำลังเดินมานั่นเห็นไหมนั่นเห็นไหมหายปวดหน้าผากแล้วเห็นไหมล่ะใช่เปล่าครับใช่ครับหนูนิ่งลูกนะนิ่งไว้นะครับสมาธิจะเกิดผลดีตอนที่จะเรียนหนังสือดีนะคะจะเรียนหนังสือดีจะแข็งแรงสมาธิมันได้ตรงนั้นปวดหัวปวดตาจะช่วยปวดตาสิจะทำให้หายปวดให้นะคะไหมหายใจลึกๆนั่นนะเห็นไหมหนูจะสบายตัวเห็นไหมเห็นไหม